โดยไฟป่าเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากธรรมชาติเราทำความเข้าใจว่ามันเกิดจากคนคนหมายถึงว่าคนที่อยู่ในแนวเขตป่าทำกินในพื้นที่ป่าสงวนป่าอุทยานซึ่งได้รับอนุญาตจากทางการไม่ว่าจะเป็นคทช.หรือแม่ฮ่องสอนโมเดลงั้นวิธีป้องกันที่ได้ผลก็คือเราป้องกันการลักลอบการเผาโดยขอร้องทำความเข้าใจกับผู้ใหญ่บ้านกำนันให้ทำความเข้าใจกับลูกบ้านและจัดทุกชุดลาดตระเวนทุกชุดมี68ชุดทุกหมู่บ้านเขาจะลาดตระเวนทำแนวกั้นไฟและทำความเข้าใจกับผู้ที่ลักลอบเข้าป่าว่าไม่ให้เผาเนื่องจากปอดของเรานั้นอ่อนแอเราเจอโควิดไปหลายหมู่บ้านหลายคนปอดเราอ่อนแอแล้วเมื่อเราสูดลมเข้าไปอีกสูดความพิษเข้าไปอีกทำให้เรามีโอกาสที่จะเป็นโรคซ้ำซ้อนเป็นโรคมะเร็งและเสียชีวิตได้ง่ายเมื่อมี